สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับผมผู้พันปืนทัพประมุรายงานวันนี้ก็เป็นเช้าสบายๆในวันหยุดนะครับซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิดด้วยนะครับบางคนก็ work from home ทำงานจากที่บ้านอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับผมก็ทำงานตามปกตินะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันดีๆนะครับ ก็เลยว่างๆเหงาๆนะครับก็เลยหยิบสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเนี่ยมาดูนั่งดูนะครับวันนี้ก็ตอนเช้านี่ก็หยิบพระที่สะสมไว้นะครับก็มีจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนชอบสะสมพระอยู่บ้างอยู่แล้วนะฮะวันนี้พอดีหยิบมาเจอพระของเนี่ยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นขุนแผนพายกุมารนะครับพิมพ์เล็กนะครับซึ่งก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะก็เก็บสะสมมาไว้นะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองก็เป็นคนชาวระยองอยู่แล้วนะครับก็มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับในหลวงปู่ทิมนะครับก็เลยวันนี้ก็หยิบมาดูนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะนี่ก็มีหลายๆรุ่นที่เก็บไว้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นผูกพัชสีมานะครับซึ่งสายหลวงปู่ทิมเนี่ยก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะก็มีทั้งพระสวยและพระไม่สวยก็ฮะก็เราอยู่ที่ศรัทธาของเรามากกว่านะครับอย่างนี้ก็เป็นตะเด็ดเตี่ยที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกกันฮะรุ่นปากน้ำประแสนะครับสมัยก่อนก็องค์หนึ่งไม่กี่สตางค์นะฮะปัจจุบันนี้ก็ราคาเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับนะครับพอหยิบพระของหลวงปู่ทิมนะครับมาดูก็วันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเป็นความเชื่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเนี่ยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เกิดไม่ทันหลวงปู่ทิมท่านหรอกนะฮะ ท่านก็มรณะก่อนที่ผมจะเกิดสักเล็กน้อยนะฮะวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่านะครับว่าความเข้มขังของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับท่านมีความเข้มขังแล้วก็เป็นสายวิปัสสนาเนี่ยมากนะครับมีใครเนี่ยชอบมาลองของกับท่านอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาอยู่เรื่องนึงนะฮะก็เป็นอาจารย์ท่านนึงเนี่ยซึ่งเขาเรียกศึกษาเกี่ยวกับพวกเวทมนต์คาถาต่างๆนะครับแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นเวทมนต์ของสายดำเนี่ยนะครับท่านก็เดินสายสร้างอาสมมาทั่วประเทศอ่ะที่ไหนที่คิดว่ามีของดีมีพระดีหรือใครเก่งเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยนะครับก็จะไปท้าประลองตลอดนะครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าประชาชนก็จะมาเลื่อมใสศรัทธานะครับจนวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็ได้เดินสายมาแถวหนองละลอกเนี่ยใกล้ๆกับวัดละหารไร่เนี่ยนะครับมาสร้างอาสมไว้นะครับมาสร้างสำนักเอาไว้แล้วก็เที่ยวสอบถามชาวบ้านว่าในละแวกเนี้ยมีพระหรือมีอาจารย์คนไหนเนี่ยเก่งเวทมนต์คาถาบ้างนะครับเพื่อที่จะไปลองของนะครับชาวบ้านทุกคนเนี่ยหลายๆคนเลยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอาจารย์ทิมของวัดละหารไร่เนี่ยนะครับหลวงทิมเนี่ยเป็นพระที่เก่งนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คนนี้จึงได้ให้ลูกน้องเนี่ยส่งคำไปเทียบเชิญนะครับโดยที่โยนหินถามทางก่อนไปเชิญอาจารย์ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมเนี่ยมาเจิมสำนักให้ลูกน้องก็ไปตามที่อาจารย์เขาบอกไปนะฮะครั้งแรกหลวงปู่ทิมท่านก็ปฏิเสธกูไม่ว่างนะฮะก็เชิงส่งคำเทียบเชิญไปครั้งที่2อีกหลวงปู่ทิมก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมอีกว่ากูไม่ว่างทำให้อาจารย์คนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ทิมถึงไม่ให้เกียรติตัวเองเลยนะครับซึ่งก็หาข่าวจากข้างในแล้วก็ท่านก็นั่งวิปัสสนาปกติก็ไม่ได้ติดธุระอะไรมากมายครั้งที่3เนี่ยอาจารย์คนนี้จึงเดินทางไปที่วัดละหารไร่ด้วยตัวเองนะครับอาจารย์ทิมก็ยังตอบกลับมาเหมือนเดิมว่ากูไม่ว่าง
อาจารย์คนนี้เลยเกิดอารมณ์นะฮะเกิดอารมณ์โมโหเลยก็เลยย้อนสวนหลวงปู่ทิมนะว่าจะไม่ว่ายังไงก็ในเมื่อเราก็เห็นท่านก็แค่นั่งวิปัสสนาปกติไม่ได้ติดธุระอะไรมากมายหลวงปู่ทิมก็เลยสวนกลับมาว่ากะกูบอกแล้วไงว่าไม่ว่างก็คือไม่ว่างสิวะคราวนี้แหละนะครับอาจารย์คนนี้ก็เลยเดินออกมาจากกุฏิของท่านด้วยความโมโหก็ตึงถมน้ำลายเนี่ยใส่ไปที่บันไดกุฏิของหลวงปู่ทิมนะครับเท่านั้นแหละหลวงปู่ทิมท่านก็เลยบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเย็นเนี้ยมึงมาใหม่กูว่างแล้วนะครับกูว่างแล้วนะฮะให้มึงเอาผ้าขาวมาด้วยนะครับซึ่งปู่ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์คนเนี้ยน่าจะมาลองของกันซึ่งโดยปกติเนี่ยพระเกจิต่างๆเนี่ยท่านจะไม่ค่อยลองวิชากันหรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันนะครับใครที่แพ้ก็เกิดความเครียดแค้นอาฆาตนะฮะอ่ะในเมื่อหลวงปู่ทิมท่านให้มาแล้วอาจารย์คนเนี้ยก็จึงจะได้เป่าประกาศกับชาวบ้านทั่วเลยนะครับว่าเข้าทางแล้ววันนี้จะมีการประลองวิชากับหลวงปู่ทิมให้ชาวบ้านเนี่ยมาดูนะครับมาดูยกแรกเลยเนี่ยก็มีกติกาว่ามีตะกรุดอยู่ในบาทพระเนี่ยนะฮะคนไหนปลุกเสกวิชาทําให้ตะกรุดเนี่ยวิ่งเสียงดังกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับยกแรกอาจารย์คนนี้ก็เริ่มก่อนนะครับก็เป่าวิชาอาคมที่ตัวเองร่ำเรียนมาแก่กล้าเนี่ยก็เกิดเสียงงิ้งงังงิ้งงังงิ้งงังในบาทพระเนี่ยโอ้ชาวบ้านรู้ก็โอ้ต่างศรัทธาเริ่มใสว่าคนนี้แน่จริงนะครับคราวนี้ท่านอาจารย์คนนี้ก็เกิดความมั่นใจว่ายังไงก็ชนะแน่ปุ๊บคราวนี้ก็ให้หลวงปู่ทิมทําบ้างนะครับในยกแรกหลวงปู่ท่านก็วิปัสสนาอาถาคะอาคมของท่านเนี่ย คราวนี้ตะกรุดจากที่งิ้งงังงิ้งงังในยกแรกของอาจารย์ที่คนนั้นทําเนี่ยหลวงปู่ทิมทําบ้างตะกรุดเนี่ยวิ่งวนรอบบาทพระเลยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับจากนั้นเนี่ยตะกรุดก็ลอยขึ้นมาเหนือบาทพระลอยขึ้นมาโอ้โหอาจารย์คนนี้ก็ตกกระจายโอ้โหเฮ้ยหลวงปู่ทิมทําได้ขนาดนี้เลยเหรออายกแรกหลวงปู่ทิมชนะแบบขาดลอยเลยนะครับต่อมายกที่สองซึ่งเป็นยกสุดท้ายอาจารย์ท่านเนี้ยก็คิดว่าเนี่ยคือไม้ตายแล้วนะครับก็เอาลูกอมเนี่ยซึ่งทำจากสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยกติกาคือว่าให้สลับกันอมลูกอมเนี้ยโดยที่จุดธูปหนึ่งดอกถ้าคนไหนอมได้ภายในธูปหนึ่งดอกแล้วไม่ต้องคายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ชนะนะครับยกที่สองเนี่ยหลวงปู่ทิมท่านอมลูกอมเนี่ยใส่ปากไปก่อนอาจารย์ท่านเนี่ยก็ปลุกเสกของวิปัสสนาใส่ไปในลูกอมนั้นเต็มที่ด้วยเวทมนต์ดำของแกที่แกเรียนมาเนี่ยนะครับกะว่ายังไงเนี่ยหลวงปู่บุทิมคลายแน่นอนนะครับท่านกับเป่าคาถาเวทมนต์ต่างๆหลวงปู่ทิมอมแล้วก็รู้สึกบอกว่าแหมลูกอมลูกเนี้ยเป็นลูกอมที่เหมือนยาสมุนไพรเลยยิ่งอมยิ่งหวานนะครับอมยังไงก็ชุ่มคอชุ่มใจยังไงก็ไม่คายจนธูปหมดดอกอาจารย์คนนี้ก็ทำอะไรหลวงปู่ทิมไม่ได้นะครับในยกที่สองสลับกันบ้างเอาลูกอมลูกเดิมนี่แหละให้อาจารย์คนนั้นอมคราวนี้เป็นหลวงปู่ทิมปลุกเสกบ้างนะฮะอาจารย์คนนั้นอมไปได้สักพักหนึ่งโอ้โหรู้สึกว่าทำไมไอ้ลูกอมลูกเนี้ยมันขมยังกับบอระเพ็ดเลยยิ่งอมยิ่งขมแต่ก็จะไม่คายนะฮะไม่คายเพราะว่าคายเมื่อไหร่ก็แพ้ทันทีอมไปได้ประมาณสักทูบลงไปครึ่งดอกละครึ่งก้านละจากไอ้รสชาติที่ขมปีเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นรสชาติที่เผ็ดร้อนโอ้โหเผ็ดร้อนมากนะครับยิ่งอมยิ่งเผ็ดเหมือนกับพริก100 เม็ดมาอมแต่ก็ไม่ยอมคายเพราะว่าคายเมื่อไหร่ก็แพ้นะครับก็ยังฝืนทนต่อไปหลวงปู่ทิมก็ปลุกเสกไปเรื่อย
พลังวิปัสสนาของท่านอมยิ้มไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะสั่งสอนลูกศิษย์อะไรบางอย่างคราวนี้ลูกอมที่อมอยู่ในลำคอเนี่ยวิ่งลงมาถึงลำไส้มาถึงกระเพาะนะครับโอ้คราวนี้ล่ะอาจารย์คนนี้อ้วกแตกอ้วกแตนเต็มกุฏิหมดนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็วิ่งขึ้นมาอาจารย์คนนี้ที่มาลองของกับหลวงปู่ทิมก็พากตะโกนบอกหลวงปู่ผมยอมแพ้หมดแล้วนะฮะเนื่องจากสู้ไม่ได้เลยนะครับหลวงปู่ก็หัวเราะบอกอ้าวทูบยังไม่หมดดอกเลยยอมซะแล้วเหรอผมอ้วกขนาดนี้ผมคงไม่ไหวแล้วครับหลวงปู่ก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ใช้เวทมนต์อะไรทำไมถึงทำให้เผ็ดร้อนขนาดนี้ทำให้ถึงขมขนาดนี้หลวงปู่ท่านก็ตอบกลับมาว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ปลุกเสกเวทมนต์อะไรเลยมันอยู่ที่จิตของท่านถ้าท่านคิดว่ามันหวานมันก็หวานท่านคิดว่ามันเผ็ดร้อนมันขมมันก็ขมแต่นี่ท่านมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์กับเราท่านก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะสุดท้ายก่อนที่จะจากไปเนี่ยอาจารย์คนนี้ได้ถามว่าแล้วหลวงปู่ให้ผมเอาผ้าขาวมาทำอะไรครับหลวงปู่ท่านก็พางหัวเราะเขาข้าให้เอาเจ้ามาเช็ดอ้วกของเจ้านี่ไงนะแล้วต่อมาเนี่ยอย่าคิดไปลองของอะไรอย่างนี้อีกให้หมั่นทำความดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ